เมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีของวันที่11พฤศจิกายน2566ร้อยตำรวจโทกิติการสายงามรองสารวัตรสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหน้าธนาคารแห่งหนึ่งใกล้แยกนรนองที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ2รายเป็นชาย1รายและหญิง1รายสภาพถูกยิงเข้าที่ศีรษะทั้งคู่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ถูกยิงชื่อนางสาวศิรดาอายุประมาณ40ปีเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งและเพื่อนของนางสาวศิรดาที่อยู่ในที่เกิดเหตุถูกยิงที่คอจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ให้การว่าช่วงสายที่ผ่านมาเห็นกลุ่มผู้บาดเจ็บ 4-5 คนใส่เสื้อช็อปเดินรวมกลุ่มไปมาอยู่บริเวณทางเท้าจากนั้นจู่ๆก็มีชาย2คนขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาแล้วจอดที่บริเวณกลุ่มผู้บาดเจ็บก่อนที่คนซ้อนจะถือปืนลงมาสะกิดเพื่อนของผู้บาดเจ็บเอาปืนจ่อศีรษะก่อนจะเหนี่ยวไกทันทีพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าต่อว่าในวินาทีนั้นเพื่อนของผู้บาดเจ็บไว้ตัวทันเอี้ยวตัวหลบกระสุนปืนทันเวลาทำให้กระสุนพุ่งไปโดนนางสาวศิรดาที่เดินผ่านมากำลังจะไปกดเงินที่ธนาคารกระสุนเข้าที่กลางหน้าผากและล้มลงทันทีก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหันมายิงผู้บาดเจ็บเข้าที่ท้องจนล้มและกำลังจะเดินกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีแต่คนขับรถจักรยานยนต์ที่มาด้วยกันตะโกนบอกว่าให้กลับไปยิงซ้ำให้ตายมือปืนจึงย้อนกลับไปยิงซ้ำอีก3นัดเข้าที่บริเวณคอและศีรษะแล้วจึงค่อยๆเดินขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนพระราม4มุ่งหน้าไปทางสวนลุมทั้งนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ